จะดำเนินและที่นี่คือการเรฟรีออนสเตจมิสเตอร์ชนินเทพสุพรรณ And now ladies and gentlemen introduce firstFighting out of the red corner to the 8 years of age, he stands 170 centimeters tall and weighing 139.7 pounds. He holds a record of 160 wins, 35 losses, and 5 draws. He is a former Russian Amur Stadium champion and former IBF Muay Thai World champion and 2016 Best Muay Thai Fighters of the Year, representing Buriram Province, Thailand.Let's hear it for Pat Oo Thong or Quan Mueang. And his opponent fighting out of the blue corner, 26 years of age, he stands 178 centimeters tall and weighing 140 pounds. He holds a record of 17 wins and 4 losses.He is the 11-time Turkey Muay Thai champion and the WAKO World Cup gold medalist and the WAKO European Cup gold medalist representing Turkey. Let's hear it for Soner Winner Muay Thai.ลูกบีเราเห็นไปแล้วครับจ่าฝูงก็รองจ่าฝูงกว่าเดิมสวยมากเรามาดูกรุ๊ปเอกันบ้างครับคู่แรกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ครับฝ่ายแดงครับนักชกไทยจอมเก๋าวัย28ปีจากบุรีรัมย์ครับดีกียอดมวยถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานครับแชมป์เวทีรับเงินแชมป์ไอพีเอฟรุ่น130ปอนด์เพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับเจอกับโซโน่โซเนอร์มีร่ามือไทยครับนักชกวัย26ปีดีกีแชมป์คิกบ็อกซิ่งยูโร2สมัยแล้วก็แชมป์มวยไทยที่ตุรกี11สมัยซ้อนครับเอาง่ายๆนี่คือระดับพักการทั้งนั้นครับโอ้โหเอาครับไม่ว่าจะเป็นนักชกชาวไทยหรือนักชกชาวต่างชาติครับเข้ามาอยู่ในรอบ8คนสุดท้ายในแต่ละรุ่นนี่ถือว่าเป็นการเอาสุดยอดนักชกทั้งไทยและเทศมาเจอกันครับแน่นอนแล้วครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับรุ่น140ปอนด์ครับที่เพิ่งเปิดประเดิมใหม่ในซีซั่นนี้ครับนักชกระดับพักการครับแนวหน้ามาโชว์กันเพียบแล้วครับเอ้าดูครับจังหวะนายเพชรอู่ทองหลายคนนี่มองข้ามเขาแหละครับอาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกายครับแต่ว่าไฟนี้ครับดูเจ้าตัวตั้งใจมากๆครับนี่ครับแล้วก็ไฟนี้นี่เข้ามาเก็บตัวครับที่แคมป์สสมหมายครับเอาจริงเลยครับเพราะว่าเพื่อนนี่อย่างเสกสรรนี่โอ้ตอนนี้นี่ติดจรวดไปแล้วครับโอ้ยอยากเป็นบ้างครับเพชรอู่ทองเดี๋ยวดูครับวันนี้นี่ขึ้นเวทีพร้อมความมั่นใจแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่อยู่ทางฝั่งของโซเนอร์ครับหยับมาโอ้โหดูเนื้อตัวด้านหลังนี่แน่นๆเลยครับแชมป์อย่าลืมนะครับถ้ามีการน็อกเอาท์เกิดขึ้นครับนอกจากลุ้นรางวัลน็อกเอาท์แล้วยังได้คะแนนพิเศษเพิ่มไปด้วยครับคะแนนพิเศษไม่พอครับลุ้น KO of the night อีกตั้ง5ครับ 100,000 บาทดูทองขยับเดินครับแม่เทียบรูปร่างสัดส่วนตรงนี้นี่ชัดเจนครับว่ายอดมวยจากบุรีรัมย์นี่เสียเปรียบเยอะเลยครับดูครับเหมือนมวยคนละเวทครับพอประกบในแบบนี้ครับแชมป์โอ้โหนี่ครับใหญ่เล็กผิดกันแล้วยังไงครับมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับไอ้สายโดนตัดขวาครับโอ้ยเอาครับปีเอียงครับเป็นอู่ทองเดี๋ยวดูต้องให้เขากลับหลังหันครับเพราะว่ามุมกลับหลังหันเขาได้เคยสับจอกชนะน็อกพันพยักษ์มาแล้วนี่ครับอย่าครับอย่าล้อเล่นครับโอ้ยโดนมาเข้าไปครับเพชรอู่ทองต้องล็อกต้องกอดแล้วครับว่าหวาดเสียวเลยครับเพราะว่าด้วยความใหญ่แล้วครับโซเนอร์ออกทีต่อทีดีแล้วกระทั่งเห็นชัดครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่บอกว่าช่วงหลังนี่เพชรอู่ทองโดนแล้วก็มีหวาดเสียวเหมือนกันครับโดนไปแล้วยังทนได้ครับบวกมัดขึ้นลูกขู่ใช้ได้ครับแต่ซ้ายและที่หมัดขวาก็เป็นอู่ทองหยับเข้าไปแล้วครับความเก๋าครับบดเข้าไปแต่ว่าโซเนอร์เองนี่มีความเร็วครับดูเขาไม่กลัวด้วยดูครับหุกขวาและหมัดเอาระวังศอกเพชรอู่ทองครับมีเสริมมาศอกสั้นๆครับดูครับขีดคอลากมายังไปไม่ได้ครับแย่ก่อนครับกรรมการชนินครับดูครับโอ้โหสายลุ้งลำตัวเพชรอู่ทองเจาะยางครับเจาะยางก็ต่อยลำตัวเอาสี่แรกกันเอาดูเหมือนว่ามีเป๋มีเป๋เหมือนกันครับโซเนอร์ครับโดนหมัดแล้วหมดยกครับเพชรอู่ทองเห็นแล้วหน้านี่เปลี่ยนเลยนะพอต่อยแล้วโซเนอร์มีอาการดูครับ
ยกมือมั่นใจไปแล้วครับจังหวะครับยอดมวยจากบุรีรัมย์ถือว่าเป็น3นาทีคุณภาพครับของกรุ๊ป A เลยครับหัวใจยังดีแต่ว่ายังมีอีก2ยกนะครับรอลุ้นกันแล้วครับนี่เป็นกรุ๊ป A ครับตามต่อครับยกที่2ครับกรุ๊ป A รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ครับRWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ทัวร์นาเมนต์2023ครับเพชรอู่ทองกับโซเนอร์เดี๋ยวดูคะแนนครับนี่ครับดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยได้ครับเพราะว่าเรามีการเปิดเผยคะแนนทุกยกครับคะแนนออกมายกแรกครับเพชรอู่ทองครับยังไงเป็นฝ่ายชนะไป10ต่อ9ทั้ง3เสียงเลยครับในยกแรกอ้าวนักชกไทยนำไปก่อนครับไม่รู้ว่าแฟนมวยมองเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่ากรรมการ3ท่านตัวนี้เห็นเหมือนกันครับเอาลุยต่อโซเนอร์พยายามเน้นครับไปให้แรงแต่ให้หนักแล้วมีหมัดเสริมเข้ามาตูนเอาครับยกนี้เน้นครับเน้นเลยครับโอ้โหเตะซ้ายของเพชรอู่ทองครับโซเนอร์ตั้งรับแล้วบวกคืนมีศอกใกล้ๆต้องระวังแล้วครับความเร็วโซเนอร์นี่ดูว่าใหญ่กว่าแต่ว่าความเร็วไม่เป็นรองเอ้าซ้ายของเพชรอู่ทองนี่เตะหนักโซเนอร์ถอดใจหรือเปล่าแม่พอโดนเตะแล้วทำท่าไม่ดีครับแชมป์นั่นน่ะสิแล้วไม่บังเลยครับเอาบวกคืนครับหัวไปสิจังหวะรับแข้งเพชรอู่ทองแล้วไม่มีโอ้โหเจอพิกเข้าโกไปเลยโอ้เสียบสวนขึ้นไปโอ้โหต้องต้มยาหม้อแล้วกลับไปเอ้ายังไม่เป็นไรครับโซเนอร์กระโดดยงยงครับให้หายจุกก่อนอุทองแข้งซ้ายไปเข้าไปท่อนแขนโซเนอร์ไม่โตใช่ไหมแต่เข้าอีกอุทองบอกจะโตไหมเอ้าหุกขวาเอาครับซ้ายครับอีกแล้วครับไม่มีบังเลยครับโซเนอร์แล้วโดนหมัดอีกครับต้องถอยครับถอยมาตั้งหลักทำได้ดีทำดีเลยครับแต่ว่าพอโดนบ้านนี้มีอาการเหมือนกันเพชรอู่ทองนี่ยืนได้ด้วยความเก๋าแหละครับกับอาวุธมวยไทยที่เหนือกว่าครับสภาพร่างกายรูปร่างนี่เป็นรองแต่ว่าเขายังสู้ได้ดีมากครับตอนนี้โอ้นี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันยังเกิดขึ้นได้ครับแต่ที่แน่ๆโซเนอร์สภาพร่างกายโดนเข้าไปเยอะนี่จะเป็นอย่างไรครับแขนที่จะเอาไว้ต่อยเดี๋ยวโดนเตะจนแขนแดงกันหมดแล้วครับนี่แหละครับศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยครับที่บ้านของมวยไทยครับมีศาสตร์การรุกการรับครับนักมวยตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปครับมวยต่อยหมัดดีไม่จำเป็นต้องกดน็อกทุกไฟครับเพราะอาวุธมวยไทยมีการตั้งรับมีการเกิดเปิดเกมรุกใช้หลักใช้เหลี่ยมใช้ศิลปะในการต่อสู้กันครับนี่แหละครับสิ่งที่ได้เห็นกันครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ยเอาโดนครับโดนหมัดทำท่ามีเอียงเหมือนกันครับเพชรอู่ทองโอ้ยังคงประมาทไม่ได้ครับประมาทบัตรของโซนั่นโซเนอร์ไม่ได้ครับแต่โซเนอร์นี่ต้องบังก่อนครับบังแข้งให้ได้ก่อนจะไปมั่นใจไม่ได้โอ้จังหวะนี้ครับลากสายยาวไปโดนกระจับโซเนอร์บอกไม่เอาสิตรงนี้จุดสำคัญครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจนี่นะครับถ้าตามพรบมวยนี่ไม่ผิดนะครับแต่ว่าแฟนมวยคนมวยอยากให้เปลี่ยนแต่ว่าทีมเวทีรับเงินนี่ก็เอาลูกมาเลยในจุดนี้ลุยต่อครับ25วินาทีในยก2เอาครับรวบมาครับยังครับแยกก่อนครับขยับเตะซ้ายครับโอ้เพชรอู่ทองดักเตะครับเลือกเลยครับส่วนคู่ต่อไปครับขวามือด้านล่างครับโอ้โหศึกสายเลือดครับโอ้กัปตันกับสกุลชัยเล็กครับอยู่ในกรุ๊ปนี้เลยด้วยเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับยกที่3รออยู่ครับพักไม่ได้เดี๋ยวเราให้ดูกันยาวๆลืมไปเห็นคู่ต่อไปแล้วอยากดูเลยศึกสายเลือดเพชรดีประทันเกียรติเพชรเย็นๆก่อนนะเพราะว่าเพชรอู่ทองก็ยังมีแรงเต้นอยู่เลยดูเพชรอู่ทองเต้นไปก่อนครับนี่แหละครับนี่คือความเป็นยอดมวยของเพชรอู่ทองครับเหลืออีก3นาทีครับแต่ว่าที่ต้องลุ้นคือคะแนนยก2แล้วครับอยู่กับน้องเดียครับกับ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ทัวร์นาเมนต์2023ครับโอ้โหบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยครับนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ครับเจอกันได้เป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ครับยกที่ผ่านมาครับคะแนนก็ยังเป็นในนั่นเพชรอู่ทองครับที่ชนะไปได้10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับตอนนี้คะแนนรวม2ยก20-18ครับออกมามั่นใจซะแล้วครับทางด้านเพชรอู่ทองเดี๋ยวดูล่ะครับเกมไปก่อนแบบนี้ครับเพชรอู่ทองมักจะทำได้ดีครับดูครับลักษณะชกแบบปิดเกมปิดกล่องครับนักชกจากเมืองทับหลังบุรีรัมย์รายนี้นี่ต้องบอกว่าทำได้ดีครับแชมป์นี่ครับกรรมการเตือนทางด้านโซเนอร์ว่าอย่าหันหลังให้ครับรวบไปก่อนครับทางด้านเพชรอู่ทองครับอย่างที่บางทีบอกครับชกตีหัวเข้าบ้านครับเมื่อกี้โซเนอร์บอกผมไม่ได้หันหลังเขาหมุนมาอยู่ข้างหลังผมเองคือบางทีมวยไทยนะครับ
และการชกมวยรอบเนี่ยนอกเหนือจากการบาลานซ์เรื่องของแรงในแต่ละไฟที่ชกแล้วเนี่ยต้องมองถึงอนาคตด้วยนะต้องวางแผนนะใช่ครับถ้าแตกเลยเท่นี่โปรแกรมมันขึ้นต่อเนื่องเลยครับจนถึงสิ้นปีครับทัวร์นาเมนต์นี้ครับ5รุ่นรุ่นละ3ล้านสำหรับแชมป์ครับแล้วก็มีโบนัสทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทไม่รวมค่าตัวครับโอ้นี่ครับน่าสนใจสุดๆครับเอาระวังมาโซเนอร์ยังน่ากลัวนะแผ่นหลังแน่นมากครับแชมป์นี่ครับมองหาตัวช่วยครับที่มุมนี่มีเมดิซาตูครับนี่แหละครับเห็นว่าร่างกายดีรูปร่างดีแต่ว่าความเป็นมวยครับแชมป์จังหวะสำคัญสำคัญจังหวะแก้ไขสถานการณ์ครับนักชกต่างชาติเป็นรองนักชกไทยชัดเจนครับดูอย่างเพชรอู่ทองแม้ว่าจะแก่กว่าร่างกายจะดูเป็นรองแต่ว่าดูครับเหลี่ยมความเก่าครับช่วยได้เยอะเลยครับวันนี้นี่ครับความเก่าช่วยได้ครับเอาตัวรอดได้ครับขยับเข้ามาครับดานันโซเนอร์ครับก็พยายามที่จะหาจุดเปลี่ยนในชีวิตนะต้องให้มีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมครับเหลืออีก1นาทีศอกมาไหมไม่เอาหมุนกลับโอ้โหเดี๋ยวยังครับแหมยิ้มทีนี่ต้องบอกว่าปากชมพูนะครับคือฟันยางครับดูครับโซเนอร์ยังไม่ยอมครับแต่ว่าเพชรอู่ทองนี่พยายามไอ้ซ้ายหนักๆเพื่อเบรกเอาไว้ครับเดี๋ยวดูครับเบรกอยู่ไม่อยู่ครับเหลือประมาณอีก30วินาทีครับจะหมดยกสุดท้ายครับมวยทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ยก็ยังคงแข่งขัน3ยกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนัดชิงชนะเลิศครับชิงชนะเลิศเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าเราจะขยับเป็นการชก5ยกครับเอาง่ายๆคือไฟไหนถ้าชิงแชมป์เนี่ยก็จะ5ยกรอบทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็จะชกกัน3ยกแล้วก็เอาลุยต่อครับโซเนอร์ไอ้สูงแล้วครับไม่ถึงครับพระดูทองเห็นครับจะทิ้งหมัดขวาก็ไม่ถึงครับเมื่อกี้มันคิดบอกว่าพูดต่อไปมีการศึกษาขายยังไงนะเขาเรียกคือการตัดสีอาร์ตตันเนี่ยอยู่ที่ยิงยืนส่วนเอกชัยเล็กเนี่ยอยู่เกียร์เพชรแต่ว่าแชมป์มีข้อมูลอะไรมาบอกอีกไม่ผมอยากให้จับภาพไปข้างบนครับสองโปรโมเตอร์พี่เกียร์เพชรนั่งคู่กันอยู่นะนี่แหละครับนี่คือภาพที่สวยงามครับเป็นสัญญาณที่ดีของโอกาสป่วยครับเมดิซาตูค่อนข้างเครียดนะครับในจังหวะนี้ครับก็ผลการแข่งจะออกมาอย่างไรก็ได้เจ้าบอลเพชรอู่ทองครับมั่นอกมั่นใจครับมาดูครับจังหวะคาดขาครับไถ่ซ้ายครับเสียบจังหวะเอวีปักเองถือว่าเป็นอาวุธเด็ดอาวุธหนึ่งเลยครับของต่างชาติเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับจังหวะทำน่ากลัวแต่ว่าจังหวะโดนมีอาการครับทางโซเลอร์นะครับซ้ายยาวๆครับไปเมื่อไรก็เข้าเมื่อนั้นครับขึ้นตั้งคอครับโอ้โหโดนเหลี่ยมหมัดครับ Ladies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actions we go to the judges scorecard all three judges score is about 30-27 we have a winner by words of unanimous decision Red Corner เพชรอู่ทองออกความมืองเก็บ3คะแนนแรกไปได้ครับทางด้านเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองครับโอ้โหนี่ครับโอ้ดีอกดีใจครับเพชรกูนี่น่าจะเป็นลูกชายของเพชรอู่ทองครับ